หรอจะทูซีขายต่อไปได้ยังไงกันแล้วกำลีกำไรมันก็น้อยเหลือเกินแล้วยังมาเจออินาลำยองแผลงฤทธิ์เข้าไปอีกมันก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งไอ้คนจะมาซื้อกินมันก็ไม่มีไล่แจกฟิล์มยังไม่มากินกันเลยโอ้โหเอ้ยแล้วจะไปทำมาหากินอะไรกันล่ะเนี่ยกลับไปขายขนมเหมือนเดิมหรือไงจะกลับไปขายของกินมันคงไม่ได้แล้วคนเขารังเกียจอินาลำยองมันเสียดายเนาะนางลำยองอ่ะเป็นคนมีฝีมือหัวมันก็ขยันตัวเป็นเกลียวเชียวทำยังไงได้ล่ะมันถึงคราวซวยนี่นะเออเอางี้ไหมยายแลว่าให้ลำยองกับหัวมันเนี่ยไปขายกับข้าวสดที่บ้านค่ะเอาจริงๆก็ตั้งแต่ตะสินตายไปเนี่ยนะข้าก็ขายแต่ของแห้งมาล็อกป๊อกแป๊กพอแก้เบื่อไปวันวันหนึ่งลูกค้าน่ะก็มาถามหาซื้อกับข้าวสดเรื่อยๆเลยแต่ข้าน่ะตัวคนเดียวทำไม่ไหวแล้วแหละเนี่ยข้าเห็นมันสองคนผัวเมียเนี่ยขยันดีนะงั้นข้ายกให้เลยนะข้าเช่าข้าอ่อนข้าไม่คิดอ่ะหยิบปั้นก็ข้าน่ะเคยบอกกับเนนเอาไว้ว่าให้เอาน้องๆเนี่ยไปอยู่บ้านข้าได้แต่จนวันนี้นะข้าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนใจนะยายแลแม่แม่เป็นอะไรน่ะหยิบปั้นข้าทำเลวกับเองสารพัดเนี่ยเองยังมีน้ำใจกับข้าอีกเหรอปะโถเอ้ยนางแลมันจะอะไรกันนักกันหนาวะคนเรามันก็มีแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้าซะเมื่อไหร่แล้วฮะนี่อีกไม่นานมันก็ตายจากกันแล้วทำดีต่อกันเอาไว้ไม่ดีกว่าหรือไงวะฮะดีจังเลยที่ร้องไห้เนี่ยไม่เอาเกรงใจค่ะเหรอเอาเพื่อความสบายใจของเองงั้นค่ะคิดค่าเช่าก็ได้อีปั้นเมื่อกี้มึงบอกให้กูขายฟรีๆเอาก็กูให้ฟรีแล้วมึงก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายกูก็ทำเพื่อมึงไงมึงจะได้สบายใจอ่ะนี่คืออย่างเงี้ยเขาเรียกกับมึงหน้าเลือดอ๋อว่ากูหน้าเลือดเหรอฮะกูสาวหวังดีนะอีแลมึงว่ากูหน้าเลือดงั้นกูขึ้นค่าเช่าอีกเท่าตัวเอาไหมมึงจะได้สบายใจอีปั่นมึงนี่แหละพูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมามึงนั่นแหละกลับไปกลับมามึงจะเอาอะไรกับกูให้แล้วกูไม่เอาอะไรกับมึงนะกูเอาตอนแรกแหละที่มึงพูดอะมึงสายไปซะแล้วมึงหมดโอกาสแล้วยังไงกูก็คิดค่าเช่าแน่เห็นไหมกูบอกแล้วมึงเนี่ยคบไม่ได้มึงนั่นแหละคบไม่ได้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ